ส้มยกสมุทรปราการพิธาลุยขอบคุณลั่นทำตามสัญญาแฟนคลับตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีส้มยกสมุทรปราการพิธาลุยขอบคุณลั่นจะทำตามสัญญาทั้งสิ่งแวดล้อมแรงงานสาธารณสุขมอบการบ้านให้8ส.ส.แฟนคลับตะโกนเรียกนายแห่ส่องทะเบียนเมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่26พฤษภาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวปราศัยขอบคุณประชาชนที่มอบคะแนนเสียงในการเลือกตั้งให้โดยมีประชาชนกว่า 1,000 คนตะโกนส่งเสียงเรียกนายพิธาโดยนายพิธาขึ้นปราศัยบนรถแห่หาเสียงว่าผมบอกพวกคุณแล้วว่าปราการที่นี่แตกแล้วแตกหรือไม่แตกไม่รู้8เขตยกจังหวัดวันนี้ต้องมาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรปราการที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีผมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพี่น้องต้องขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจทุกโอกาสที่น้องได้ให้กับพวกเราพรรคก้าวไกลนายพิธากล่าวต่อว่าเราขอให้สัญญากับทุกท่านว่าพวกเราก้าวไกลรวมพลังกันจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังมาที่สมุทรปราการเคยสัญญาไว้อย่างไรหลังเลือกตั้งก็มาทำตามสัญญาอย่างนั้นตนมีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องแรงงานจากหลากหลายสหภาพต้องเรียนพี่น้องว่าถึงแม้วันนี้ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวแต่ก็เดินหน้าทำงานรักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแรงงานพี่น้องบางเสาธงและพี่น้องสมุทรปราการนายพิธากล่าวต่อว่าจากการคุยกับตัวแทนแรงงานจากหลากหลายสหภาพเห็นตรงกันว่าเรามีวาระสำคัญของพี่น้องแรงงานที่พวกเราจะต้องผลักดันทั้งค่าแรงขั้นต่ำ450บาทสิทธิในการรวมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสังคมของพี่น้องแรงงานนอกระบบสิทธิลาคลอดไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมหลักหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีปีกแรงงานเป็นของตนเองพร้อมรับใช้พี่น้องแรงงานทั่วประเทศแน่นอนฟันธงนายพิธากล่าวอีกว่าสมุทรปราการจะน่าอยู่มากกว่านี้ถ้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นอุตสาหกรรมที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับลูกหลานของพวกเราถ้าเราเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ขอเวลาแค่แป๊บเดียวขอผลักดันพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษและขยะของโรงงานเพื่อให้สมุทรปราการของเราเป็นเมืองที่ดีสำหรับพี่น้องแรงงานและเป็นเมืองที่ดีสำหรับลูกหลานรวมไปถึงพ่อแก่แม่เฒ่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีพิธาจัดให้นายพิธากล่าวต่อว่าตนอยากให้สมุทรปราการเป็นเมืองสุขภาพที่ดีด้วยพรรคจะดูแลทั้งพี่น้องที่อยู่ในอุตสาหกรรมสาธารณสุขแพทย์และพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักจาก100ชั่วโมงจะเหลือเพียง60ชั่วโมงนายพิธากล่าวอีกว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่แค่สุขภาพกายแต่เป็นสุขภาพใจด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาแต่เป็นเรื่องการป้องกันย้ำว่าต้องแบบนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทำให้พี่น้องสมุทรปราการรู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่และคุ้มกับความไว้วางใจที่พ่อแม่พี่น้องเคยให้พรรคก้าวไกลมาในการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่คือการบ้านของส.ส.ท่านทั้ง8คน8เขตที่จะไปดูแลพี่น้องแรงงานไปดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นี่จะไปดูปัญหาสาธารณสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการและนี่คือคำสัญญาของพิธานายกรัฐมนตรีคนที่30นายพิธากล่าวจากนั้นนายพิธาได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนพร้อมร่วมถ่ายรูปเซลฟี่โดยประชาชนที่โบกมืออยู่ด้านล่างตะโกนเรียกว่านายกรัฐมนตรีก่อนที่นายพิธาจะลงจากรถแห่ไปขึ้นรถส่วนตัวซึ่งมีประชาชนจำนวนมากวิ่งกรูไปล้อมรถเพื่อขอลายเซ็นและถ่ายรูปต่อโดยบางคนตะโกนว่าอยากเห็นเลขทะเบียนรถเนื่องจากต้องการไปเสี่ยงโชค
ปิ่นเกตมณีบายบายบินไปแล้วลาเมืองไทยแคปชั่นแอบเศร้าไร้เงาเจเจตรินยังคงลุกสตรองปิ่นเกตมณีบายบายบินไปแล้วลาเมืองไทยแคปชั่นแอบเศร้าล่าสุดถึงลอนดอนเผยภาพกับลูกชายหลังโมเมนต์อบอุ่นเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เลี้ยงส่งปิ่นเกตมณีก่อนปิ่นจะเคลื่อนไหวออกเดินทางไปแล้วคุณแม่ลูกสามลาเมืองไทยเดินทางไปลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่24พฤษภาคม66ปิ่นเกตมณีโพสต์ผ่านทางไอจีสตอรี่เผยช็อตนั่งชิลกับคำว่าบายและคลิปขณะอยู่บนเครื่องบินนั่งจิบแชมเปญพร้อมระบุแคปชั่นแอบเศร้าด้วยว่าดื่มเพื่อลืมเธอแปะด้วยอีโมจิหัวเราะขำๆพร้อมลุกสตรองสุดๆที่มักเห็นอยู่ตลอดโดยไร้เงาเจเจตรินขณะเดินทางแต่อย่างใดล่าสุดหลังไปถึงลอนดอนยังเห็นโมเมนต์แม่ลูกปิ่นกับน้องเจ้าสมุทรดูหนังด้วยกันโดยระบุข้อความ Movie Time Movie Night และอีโมจิป๊อปคอร์นอบอุ่นกันสองแม่ลูกพักนัดถกฟอร์มทีมรัฐบาลวันที่30พฤษภาคมนี้ชัยธวัฒน์รับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลทาบทามคนนอกชัยธวัฒน์เผย8พักนัดถกวางตัวผู้รับผิดชอบฟอร์มทีมรัฐบาลวันที่30พฤษภาคมนี้รับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลทาบทามคนนอกด้วยย้ำปงประธานสภาขอถกวงเล็กเมื่อวันที่27พฤษภาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลในฐานะผู้ประสานงานจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเจรจาผู้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรในพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีการหารือกันในวันที่30พฤษภาคมนี้เวลา 14:30 นที่ทำการพรรคประชาชาติเชื่อว่าจะมีเวลาสำหรับการหารือกันเป็นการภายในตามที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ย้ำไว้ว่าขอให้พรรคร่วมไปหารือกันในวงเจรจาวงเล็กนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะต้องมีวาระที่จะต้องทำก่อนหลังจากที่มีการลงนาม MOU โดยแต่ละวาระจะมีการเตรียมตัวสำหรับการทำงานล่วงหน้าอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตรงไหนสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเป็นทางการซึ่งตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีจะมีการหารือกันหลังจากนี้ยอมรับว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลจะมีการทาบทามคนนอกเข้ามาในตำแหน่งฝ่ายบริหารซึ่งเป็นปกติในทุกรัฐบาลที่จะเชิญคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการบริหารโดยไม่ได้มีปัจจัยเรื่องของอายุเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้ภายในพรรคก้าวไกลยังไม่ได้คุยกันว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรขณะเดียวกันก็เชื่อว่าในพรรคการเมืองอื่นอีก7พรรคก็จะยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเร็วเกินไปนายชัยธวัฒน์กล่าว